อัจฉริยะจี้ปลัดยุติธรรมสอบอดีตอธิบดี DSI และพวกข่มขู่เจ้าหน้าที่ดูดข้อมูลมือถืออ้างมีภาพลับเชิงชู้สาวอัจฉริยะบุกยื่นเรื่องกระทรวงยุติธรรมขอตั้งกรรมการสอบอดีตอธิบดี DSI และพวกปิดห้องทำงานบังคับเจ้าหน้าที่ยึดมือถือเช็คข้อมูลส่วนตัวอ้างมีภาพลับยันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล18เมษายนเวลา 10:00 น.ณกระทรวงยุติธรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางยื่นเรื่องถึงนางพงสวัสดิ์กายอรุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ตรวจสอบดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมพวกรวมกว่า10รายกรณีการปิดห้องทำงานซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ห้ามใครเข้าออกโดยใช้วิธีการบังคับข่มขู่ปราศจากความยินยอมโดยสมัครใจไม่มีอำนาจตามกฎหมายตรวจสอบและดูดข้อมูลในโทรศัพท์ของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยเครื่องมือพิเศษมีผู้เสียหาย14คนโดยมีนายปริญวัฒน์เปี่ยมปิ่นวงหัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวแทนรับเรื่องนายอัจฉริยะกล่าวว่าวันนี้มาร้องเรียนปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนโดยการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มีนาคม2564และตามหนังสือสำนักงานกพ.ที่นร.1011/4ลงวันที่10กุมภาพันธ์2566เรื่องการกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีอดีตอธิบดี DSI พร้อมพวกละเมิดสิทธิมนุษยชนยึดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายทั้ง14คนพร้อมให้ลงชื่อยินยอมในการมอบโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบช่วงเดือนกันยายน65ภายในอาคาร DSI รวมทั้งใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขู่คุกคามผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบราชการนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่าจากกรณีมีภาพของอดีตอธิบดี DSI กับเจ้าหน้าที่สาวในสังกัดไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดและร้านอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเพราะจริงแล้วภาพต่างๆทางฝ่ายหญิงก็เป็นผู้โพสต์ลงบัญชี Instagram ส่วนตัวเองต่อมาอดีตอธิบดี DSI จึงได้ขู่บังคับเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยภาพหลุดดังกล่าวยึดเอาโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบอย่างไม่เต็มใจโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการใช้อำนาจมิชอบโดยกฎหมายซึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งอดีตอธิบดี DSI รองอธิบดี DSI ผู้อำนวยการและระดับเลขานุการกรมรวม10กว่ารายผู้เสียหายยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยภาพหลุดดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอย่างร้ายแรงเรื่องดังกล่าวได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดีอาญาที่บก.ปปป.เมื่อวันที่9มกราคม66ซึ่งขณะนี้ได้ส่งสำนวนให้ปปช.พิจารณาชี้มูลแล้วนอกจากนี้ได้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ทำการสอบสวนกรณีดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่10มกราคม66ซึ่งได้มีการไต่สวนผู้เสียหายไปแล้วคาดว่าจะมีคำสั่งในเร็วๆนี้นายอัจฉริยะกล่าวต่อว่าเนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นข้าราชการระดับสูงอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้ามาแทรกแซงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าไปแทรกแซงกลั่นแกล้งข่มขู่ผู้เสียหายและพยานได้อย่างไรก็ตามขอให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับอดีตอธิบดี DSI และพวกภายใน1เดือนหากไม่มีความคืบหน้าหรือละเลยเพิกเฉยจะยื่นเรื่องร้องเรียนปปช.เพื่อเอาผิดกับปลัดกระทรวงยุติธรรมฐานเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย